สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดหลวงพ่อวัดหงเปิดใจเตรียมพิธีหล่อเกอร์หลังลุงพลไม่กล้าสาบานกับวัดที่ศักดิ์สิทธิ์จากกรณีเกิดกระแสอีกรอบกับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาทั้งเรื่องงอนสื่อไม่ยอมให้สัมภาษณ์และยังมีปัญหากับนักข่าวช่องดังรวมทั้งเรื่องเงินบริจาคก่อนเจ้าตัวจะออกมาเปิดใจพร้อมแจงเคลียร์ทุกประเด็นปรมร้อนโดยวันที่20มกราคม2564ที่วัดหงหรือวัดศรีสะแรดอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดที่ลุงพลเคยเดินทางมาเมื่อวันที่1สิงหาคม2563โดยครั้งนั้นชาวบ้านที่ทราบข่าวแห่พากันมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเพราะคิดว่าลุงพลกล้ามาสาบานความบริสุทธิ์กับวัดหงแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในด้านคำสาบานพระเบิกเลิกฐานุตโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดหงระบุว่าวันที่ลุงพลมาอาตมาคิดว่าจะมาสาบานจึงเตรียมพิธีให้แต่ลุงพลปฏิเสธการสาบานให้เปลี่ยนมาเป็นขอพรแทนอาตมาก็ทำให้ตามความสมัครใจหลังจากเสร็จพิธีลุงพลก็บริจาคเงินใส่ตู้แล้วเดินทางกลับส่วนหนึ่งก็แปลกใจว่าทำไมลุงพลไม่กล้าสาบานจริงๆแล้วใครมีปัญหาในลักษณะแบบนี้ต้องสาบานอย่างเดียวเพราะหากบริสุทธิ์จริงก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่หากไม่เป็นไปตามคำสาบานส่วนใหญ่จะมีอันเป็นไปเนื่องจากวัดหงแห่งนี้จะเป็นที่รู้จักของคนไทยเกือบทั่วประเทศในด้านคำสาบานรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำบุญวัดนี้เป็นประจำเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหงด้านนางเตือนใจอายุ49ปีเจ้าของแผงเช่าพระเครื่องภายในวัดกล่าวว่าตนเปิดแผงพระเครื่องในวัดแห่งนี้มานาน8ปีเห็นมามากสำหรับคนที่มาสาบานแล้วไม่ทำตามหรือปกปิดความจริงก็จะมีอันเป็นไปทั้งสิ้นแต่หากสาบานแล้วมาแก้บนก็จะเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการสาบานเลิกดื่มวัดนี้จะขึ้นชื่อมากหากใครผิดคำสาบานก็จะมีอันเป็นไปส่วนใหญ่จะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องราวของลุงพลจะมาเพิ่มเรื่อยๆหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่ทางเพจดังนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าแตก1พระบอกว่าจะไปสาบานเตรียมพิธีเรียบร้อยแต่ไม่กล้าสาบานว่ากูว่าคงเป็นคอนเทนต์หลอกติ่งกาลาเล็กอีกตามเคยตามข่าวชัยพวยเนียนๆขอพรแทนซะงั้นฮ่าๆๆพระก็รีบออกมาแกงมันเกินน่าจะให้ติ่งโอนเงินไปอีกก่อนภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสาบานคราวที่แล้วผลกรรมอย่างเซอร์ราวรอบทิศทางมารอบนี้ยังจะสาบานอีกหรือฮ่าฮ่าฮ่าตอนมันยื่นสาบานอยู่หลังวัดกูก็เห็นมันพูดติดๆขัดๆแหมหลอกกระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนาะมันกลัวตายหาละมั้งคนโกหกมันชอบสาบานและคนที่เงียบบุญก็จะไม่ค่อยเป็นคนดีเหมือนลุงข้างบ้านทำจังเลยบุญแต่ชอบตบตีเมียตบตีลูกไม่ไหวนะแบบนี้เหมือนป้าข้างบ้านเราเลยสายบุญชอบทำบุญแต่มักนินทาว่าร้ายใส่สีตีไข่เรื่องของชาวบ้านครั้งที่แล้ว 4G ตอนนี้ 5G ไวกว่ามั้ง
ติ่งแตดลุงพลบอกว่าลุงพลไม่ผิดคำสาบานอันเก่าก็รับไม่ไหวแล้วเรื่องอะไรจะสาบานเพิ่มมาอีกชิมิฮ่าฮ่าฮ่าแค่นี้ก็ชิบหายพอมากแล้วค่ะแอดแค่นี้ก็จะรับไม่ไหวแล้วนะจ๊ะขำตรงลุงบอกว่าเจ้าของเพจอย่าหาทำคือพี่น้ำฟ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเนาะเริ่มจะไอหนักแล้วสินะบักเนหลายคดีเกินนะจ๊ะกลัวมันจะไปทุบหลังพระจังเลยแค่นี้ก็ชิบหายวายวอดหมดแล้วจ้าวัดบ้านเราเองขึ้นชื่อเรื่องคำสาบานศักดิ์สิทธิ์นักแลไว้ไว้ไอ้กระจอกสาบานหรือสามานกันจ้าเมื่อวานพระที่วัดด่านพระอินทร์บอกว่ามันอยากบวชแต่พระไม่บวชให้ไปรอสาบานในคุกนะคะลุงหลายคดีเหลือเกินจ้าแล้ววันนี้เขาไปเอาไม้มะค่าชัยพวยหลบไปไหนแล้วคะแอดโดนอีกแล้วเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์คนที่เคยทำงานกับดาราแฉภูมิหลังครั้งทำงานร่วมกันอ่านแล้วถึงกับสตันไป10วิเลยจ้าเห็นละโอ้โหผัวเมียมันตอแหลมาเป็นชาติตอแหลจนเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะน่าจะให้อมรินทร์สัมภาษณ์คนที่เคยร่วมงานกับเขาดูแลส่งถนัดหากินกับเงินบริจาคคำสาบานเก่ากำลังออกฤทธิ์ถ้าไปสาบานใหม่อีกขุดหลุมฝังมึงเหอะมันก็เหี้ยของจริงอดีขืนมันสาบานก็ตายทั้งโคตรแหละสาบานวัดถ้ำภูผาแอกมันกินถ่านไฟลบคำสาบานฮ่าฮ่าฮ่าหมอปลาเขาแนะนำถ้าสาบานแล้วขอให้สิ่งนั้นย้อนเข้าตัวผู้ที่ทำกับน้องมันก็ย้อนเข้าตัวคนทำจริงๆเนาะคนมันเลวและหย่ำจริงๆตายฟรีคำนี้กูไม่ได้กล่าวอีค่อมกล่าวนะกูหมดคำสิด่าแล้วนะเหนื่อยใจกับไอ้คนเฮียๆคนนี้จริงๆจำได้ที่ไปหาร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันอะไรนี่แหละที่บอกว่าจะไปสาบานอีกรอบเพราะวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องสาบานไปถึงก็ไม่สาบานนะแต่ FC ไปให้กำลังใจเยอะมากเลยฮ่าๆๆขนาดแต่ก่อนสาบานรวมกลุ่มญาติพ่อตาบอกว่าถ้ากลัวคนอื่นทำของใส่ก็ให้เอาน้ำมาเองแต่เขาก็ไม่ทำยืนยันนอนยันว่าถึงอย่างไรก็ตามจะไม่ยอมดื่มน้ำสาบานเด็ดขาดแน่จริงสาบานให้ฟ้าผ่าเลยนะมึงไอ้เนไอ้ชัยพวยทำกูงงงวยไปหมดแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะข่าวมึงเมื่อไหร่หนุมานจะไปมอบนาฬิกาโลเล็กสองข้างให้มึงสักทีวะสาบานเอาหน้าแต่ไม่กล้าสาบานไว้ไว้มีแต่เรื่องเฉาเฉาพระพุทธรูปท่านมองเห็นไอ้คนนี้มันร้ายตอนนี้ได้ติดตามอยู่รอดูข่าวบอกว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครไปสาบานแล้วโกหกมีอันเป็นไปทุกคนนักข่าวก็แห่ตามไปจะทายพอถึงวันไปจริงบอกแค่มาไหว้พระขอพรป๊าดมาตั้งไกลนะเนี่ยใช่เหรอคำสาบานเก่ากำลังออกฤทธิ์จ้าถ้าไปสาบานใหม่นะงานนี้ตายแน่ๆเลยนะมึงขอบคุณค่ะจากชาวโซเชียล